สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันรุ่งตะวันนำทางกับส้มปรียานันท์กิตติยาสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะส้มพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งที่ส้มอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือโรงงานการแปรรูปกล้วยค่ะเขาเอากล้วยหอมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่เป็นวัตถุดิบค่ะมาแปรรูปค่ะแล้วก็ที่สำคัญระบบในการจัดการของบริษัทที่นี่ดีเยี่ยมมากๆนะคะทั้งวัตถุดิบต่างๆการผลิตต่างๆนะคะแพ็กเกจจิ้งรวมถึงสต็อกต่างๆเนี่ยมีการจัดการได้อย่างสุดยอดมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะเจ้าของคุณเฟิร์นนะคะเธอเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่อายุไม่ถึง30ปีค่ะนอกจากที่เธอนะคะมีแรงบันดาลใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยยังมีสวนกล้วยเป็นของตัวเองและเคยทำจิวเวลรี่มาก่อนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูแรงบันดาลใจว่าผู้หญิงตัวเล็กๆทำไมถึงเปิดโรงงานการแปรรูปการผลิตกล้วยน่าสนใจมากๆติดตามกันได้ทั้งหมดวันนี้กับรายการตะวันรุ่งตะวันนำทางพร้อมกับส้มค่ะสวัสดีค่ะอัมพวันผงแสงค่ะเฟิร์นนะคะเป็นผู้จัดการโรงงานค่ะคือเฟิร์นสนใจเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็แปรรูปอาหารแปรรูปผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดแล้วก็อยากทำโรงงานค่ะก็ระดับหนึ่งนะคะสำหรับเฟิร์นคิดว่ามันก็ยังไปไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยเฟิร์นก็คิดว่า 50% แล้วค่ะก็ในอนาคตก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาในด้านผักแล้วก็ผลไม้แปรรูปออกมาให้แบบอีกมากมายเลยค่ะเฟิร์นว่าต้องกล้าแล้วก็ต้องลงมือทำเลยนะคะอย่าไปกลัวว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราคิดแล้วเราได้ทำเนี่ยเฟิร์นว่ายังไงมันก็ต้องไปได้แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะส้มเข้ามาอยู่ภายในโรงงานการแปรรูปกล้วยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะที่ส้มอยู่เนี่ยเป็นบริเวณทางด้านหน้าค่ะนี่เป็นในนามของบริษัทนะคะคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าปกติเนี่ยรายการตะวันรุ่งตะวันนำทางค่ะไปถ่ายทำการแปรรูปกล้วยก็หลายเทปเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเทปค่ะที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าห้ามพลาดอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอายุไม่ถึง30ปีแล้วนอกจากการที่เขาจะมีการทำเป็นการแปลรูปแบบนี้คือการทำเป็นโรงงานแบบนี้เขายังทำจิวเวลรี่นะคะควบคู่กันไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้อนรับคุณเฟิร์นค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหเป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมที่เจอแขกอายุไม่ถึง30เนาะแล้วก็หน้าตาน่ารักมากนะคะขออนุญาตชมเนาะนะคะให้คุณเฟิร์นเล่าประวัติให้ฟังดีกว่าว่าคุณเฟิร์นเนี่ยมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการแปลรูปกล้วยได้ยังไงคะก็ก่อนหน้านี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยคือที่บ้านทำเกษตรอยู่แล้วแล้วเฟิร์นเรียนจบมาปุ๊บก็ไปทำเป็นเซลล์ขายเพชรอะฮะค่ะก็ทำมาก็ชอบเรื่องการตลาดนะคะได้ไปแบบพบเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเวลาขายของมันก็แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตังค์ด้วยนะได้ตังค์ด้วยยิ่งขายเยอะยิ่งได้ตังค์เราก็ชอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาทำได้สักระยะหนึ่งเนี้ยเฟิร์นก็ออกมาช่วยที่บ้านมาช่วยที่บ้านทำว่าแบบช่วยคิดว่าจะแปรรูปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเกษตรคือตอนแรกที่บ้านทำเนี่ยทำเกษตรอย่างเดียวทำสวนอย่างเดียวไม่มีการแปรรูปไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็มาคิดยังไงว่าทำยังไงให้แปรรูปแล้วแบบเทรนด์รักสุขภาพเนี่ยก็กำลังมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์มหาลัยเกษตรอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะแปรรูปผลไม้ผักอย่างเงี้ยยังไงให้แบบให้คนรักสุขภาพก็ทานได้ ดูน่าสนใจน่าสนใจแล้วทีเนี้ยอาจารย์เขาก็เลยแนะนำมีเครื่องแวคคัมไฟล์เขาเรียกว่าเครื่องแวคคัมไฟล์ก็คือเป็นการทอดในระบบสุญญากาศก็คือว่าทอดออกมาแล้วเนี่ยน้ำมันเหลือแค่น้อยอ่ะประมาณแบบเปอร์เซ็นต์เดียวอะไรอย่างเงี้ยคือกินแล้วไม่อ้วนอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะไม่อ้วนแล้วแบบแคลอรี่น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอากล้วยหอมมาแปรรูปค่ะอ่าฮะประมาณนี้แล้วเอากล้วยมาจากไหนอะคะก็เนี่ยที่บ้านก็ทำอยู่แล้วแล้วก็รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนคือชาวบ้านแถวเนี้ยคือเขาปลูกคือแถวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีสวนทำเกษตรเนี่ยมากกว่าแสนไร่นะคะโอ้แถวนี้เลยใช่มากกว่าแสนไร่เพราะว่าหนึ่งมันติดคลองชลประทานก็คือแบบมีน้ำตลอดเลยอ่ะแบบคือไม่แห้งแล้งไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะคือชาวบ้านเขาก็ปลูกอยู่แล้วปลูกกล้วยหอมปลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆคือปลูกกล้วยหอมมาเป็นหลักแถวเนี้ยแล้วก็เฟิร์นก็เลย
รับซื้อจากชาวบ้านด้วยส่วนนึงชาวบ้านเขาก็ขายเองพอขายเองส่วนที่ขายไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เอามาขายเราคือขายในราคาที่แบบคือเป็นกลางคือเขาก็ได้เราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะคือจริงค่ะคุณผู้ชมขับรถมาตอนแรกเนี่ยนะคะคือตอนแรกหลงนะบอกก่อนแล้วพอเข้ามา ที่ชัดที่สุดคือเราจะเห็นว่าเขาปลูกกล้วยค่ะเป็นเหมือนสองข้างทางเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรถ้ามาตรงนี้และเห็นปลูกกล้วยคือไม่หลงแล้วค่ะแต่อย่างนึงคือต้องหาให้เจอว่าโรงงานอยู่ที่ไหนแล้วซึ่งเราก็เจอแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าก็คือที่บ้านก็ปลูกอยู่แล้วถูกไหมคะใช่แล้วก็ไปรับซื้อจากชาวบ้านเหมือนเป็นการให้รายได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยก็คือง่ายๆสมมติว่าชาวบ้านเขาเอาไปขายหรือกินไม่หมดเนี่ยส่วนที่เขากินไม่หมดเนี่ยก็เอามาเพิ่มมูลค่าถูกไหมคะเห็นตอนนี้คุณเฟิร์นเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนนะคะเรียนปริญญาโทศรีปทุมค่ะจบแล้วอายุเท่าไหร่คะตอนนี้29ค่ะ29นะคุณผู้ชมคือวันนี้ตั้งใจมาสัมภาษณ์คุณเฟิร์นเพราะว่าอะไรคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงค่ะที่เรานึกถึงอาชีพของเกษตรกรก่อนถ้าเรานึกถึงอาชีพเกษตรกรเราจะนึกถึงเป็นผู้ชายก่อนผู้ชายวัยกลางคนที่อยากจะเริ่มต้นในการเกษียณนะคะหรือว่าออกจากงานแล้วอยากจะอยู่บ้านแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีอีกหนึ่งอาชีพก็คือเกษตรกรเขาพูดไปด้วยแต่วันนี้ค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆคุณผู้ชมอายุไม่ถึง30ปีแต่เธอเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นทั้งเจ้าของโรงงานด้วยและเป็นเจ้าของสวนด้วยก็ได้เหมือนกันป่ะคะก็กึ่งกึ่งนะคะกึ่งใช่ไหมคะก็คือทำด้วยอะไรเงี้ยส่วนมากแล้วเนี่ยสวนเนี่ยก็คือจะมีแบบชาวบ้านแถวเนี้ยเขาดูแลอยู่แล้วคือเฟิร์นซึ่งไปดูเนี่ยก็คือเหมือนให้เขาบริหารไปเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนเราก็ไปจอยแค่บางทีแต่หลักๆเฟิร์นดูอยู่ที่โรงงานอยู่แล้วและพนักงานในโรงงานเนี่ยก็เป็นชาวบ้านแถวนี้ด้วยใช่ซึ่งแบบหารายได้ให้กับเขาเพราะว่าไม่ต้องไปไกลแบบขับมาใกล้ๆ5นาที10นาทีถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะใช่เหมือนสร้างอาชีพให้กับเขาใช่สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านแถวนี้ด้วยมาถึงโรงงานที่นี่ดีกว่าค่ะโรงงานที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะปีกว่ายังค่ะปีกว่าแต่ต้องถามหนึ่งไอเดียว่าเราทำไมเราถึงต้องมาสร้างโรงงานล่ะจริงๆโรงงานนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะต้องมีเครื่องอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคือต้องบอกก่อนว่าพอเรามีทำสวนใช่ไหมคะมีสวนแล้วเสร็จปุ๊บก็คือเข้าโครงการก็มีโครงการแบบเขาเรียกว่าอะไรของอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนเข้าไปแล้วเขาก็มีแบบโครงการพี่ช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายกลุ่มหลายๆอย่างเงี้ยเขาก็มาสนับสนุนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็เพิ่มต่อยอดให้เราไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งลำพังถ้าตัวคนเดียวเนี่ยทำยากมากต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามีคนคอยสนับสนุน อยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลอ่ะจริงๆเขาก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วยิ่งเรื่องเกษตรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาแบบเต็มที่มากๆใช่แสดงว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะเป็นธุรกิจแบบ SME ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานภาครัฐในการช่วยซัพพอร์ตด้วยอย่างเช่นคุณเฟิร์นเช่นเดียวกันอันนี้ต้องถามแทนคนดูได้ไหมคะว่าอย่างสมมติว่าเราเอาไอเดียเราหรือเอาโรงงานเราไปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนี้เขาช่วยทางด้านไหนบ้างอะคะก็อาจจะมีเรื่องทำโรงงานก็ช่วยนะคะต้องแล้วแต่ว่าณตอนนั้นเรามีโครงการอะไรเข้ามาอย่างของเฟิร์นเนี่ยก็มีรับโครงการของพี่ช่วยน้องก็คือมีพวก SCG หรือก็ CP อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาช่วยสนับสนุนอาจจะมีเรื่องเครื่องบ้างนิดหน่อยแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ในการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่โครงการณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างต้นทุนล่ะคะเยอะไหมต้นทุนที่เอาไม่ต้องบอกเป็นตัวเลขชัดเจนเอาเป็นไอเดียหลายล้านอยู่นะคะหลายล้านอยู่ใช่ไหมคะทางภาครัฐได้เข้ามาช่วยเรื่องของเงินทุนไหมหรือว่าไม่ได้ช่วยเรื่องเงินก็เป็นเงินทุนของเราแต่เขาจะช่วยเรื่องของการจัดการแล้วก็วางระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโครงการแบบว่าคือสมมติการจัดการอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีภาคอุตสาหกรรมภาค8ที่สุพรรณบุรีอย่างเงี้ยพอเราเห็นแบบเป็นโครงแบบเป็นโรงงานใหม่อะไรเงี้ยเขาก็แนะนำพวกด็อกเตอร์หรือแบบที่เขาเชี่ยวชาญด้านการตลาดการจัดการบริหารอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยเราช่วยเราด้วยใช่โดยที่เราแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนี่กำลังจะถามเลยว่าฟรีเปล่าฟรีด้วยแล้วฟรีด้วยค่ะก็คือเหมือนแบบเราเพิ่งเริ่มธุรกิจใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบอยากให้เราไปต่อได้ยังไงอาจจะมีส่งออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้าไปร่วมสัมมนากับเขาบ้างเพื่อแบบ
มันต้องจับกลุ่มกันนะคะแบบนี้นะคะใช่ค่ะถามต่อค่ะยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยมีประวัติเยอะมากเห็นบอกว่ามีรายการทีวีหลายรายการหลายช่องนี่นะคะมาถ่ายทำที่นี่ด้วยถูกต้องไหมคะเขามาถ่ายทำเรื่องอะไรคะก็เนี่ยค่ะเรื่องโรงงานโรงงานหนึ่งแล้วก็อยากรู้ว่าแบบเป็นมายังไงทำไมคนสวยๆแบบนี้เนาะถึงมาเปิดโรงงานกล้วยอ่ะพูดง่ายๆนะคะแล้วโรงงานก็ไม่ได้แบบว่าคุณผู้ชมไม่ได้ง่ายไงแต่อายุไม่ถึง30แล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยถือว่าเราต้องถามเธอว่าเธอทำยังไงใช่ไหมคะอันที่เขามาถ่ายทำแน่นอนเรื่องของโรงงานแต่เห็นบอกว่าแต่ก่อนเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งที่กูเม่นี่พูดได้ไหมคะอ๋อได้ได้ค่ะก็คือก่อนหน้านี้ก็คือทำกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่เหรอคะเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์2ก็คือแบบคือมันซึ่งมันไม่มีเลยในเมืองไทยก็อาจจะมีถ้าเทียบได้ก็เฟิร์นอาจจะเป็นเจ้าแรกได้มั้งคะในประเทศไทยเท่าที่เฟิร์นรู้นะหรอมันเป็นยังไงอ่ะคือกล้วยไข่เนี่ยมันรสชาติมันก็จะกึ่งๆคล้ายๆกล้วยหอมมันก็จะหวานๆนะก็ลูกประมาณนี้ใช่แล้วลูกมันแบบแน่นๆแบบคือมันทานเป่งๆแล้วลูกมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคนเขาไม่เคยเห็นว่าทำไมกล้วยไข่ถึงแบบใหญ่ขนาดนี้คือกินหวีเดียวแบบ2ลูกอิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราเอาไปขายก็ไปเสนอที่กูเม่พารากอนแล้วก็มีไปเข้าท็อปก่อนหน้านี้ค่ะก็ทำมามันก็พอขายได้ค่ะขายได้เลยแหละแต่ทีนี้ด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหลายอย่างเนาะหลายอย่างมันการจัดการการขนส่งอะไรเงี้ยมันต้องมีต่อเนื่องซึ่งขาดช่วงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าของมันก็จะขาดใช่ไหมคะก็เลยเฟิร์นตอนนี้เฟิร์นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลูกกล้วยหอมเป็นการปลูกกล้วยหอมเปลี่ยนแล้วนะแต่ก่อนเขาปลูกกล้วยไข่หรือก็ไปรับซื้อกล้วยไข่มาฉันมาชอบกินกล้วยไข่มากกล้วยไข่อร่อยไม่ชอบกินลูกใหญ่ค่ะชอบกินเล็กๆแต่ว่าหวานๆมาต่อจากกล้วยไข่ปลูกและประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเนาะเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทำไมถึงเริ่มปลูกกล้วยหอมแล้วนำมาแปรรูปค่ะกล้วยหอมต้องบอกก่อนว่าความนิยมของคนไทยกับกล้วยหอมเนี่ยคืออยู่คู่กันมานานมากแล้วคือถ้าพูดถึงกล้วยเนี่ยใครๆก็ต้องนึกถึงกล้วยหอมไม่ก็กล้วยน้ำหว่าแต่เฟิร์นว่ากล้วยหอมเนี่ยมันก็คือเหมือนมันเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าใช่ไหมคะแบบด้วยกลิ่นด้วยรสชาติด้วยอะไรแบบเนี้ยคือคนออกกำลังกายนี่ก็ชอบทานกล้วยหอมมากๆนะคะใช่ไหมสุขภาพไงใช่แล้วมันอิ่มใช่แค่ลูกเดียวก็อิ่มแล้วนะลูกเดียวก็อิ่มใช่เฟิร์นก็คิดว่าเออกล้วยหอมนี่แหละแล้วแถวนี้ก็ยิ่งปลูกกล้วยหอมอีกแถวนี้คือปลูกกล้วยหอมหมดเลยใช่ปลูกกล้วยหอมหมดเลยคือมันเป็นที่ยอมรับของตลาดอะค่ะต้องบอกกล้วยหอมเนี่ยมันคือไปที่ไหนยังไงก็ขายได้แน่นอนใช่ไหมคะบางทีอาจจะมีบางช่วงที่ล้นตลาดช่วงที่ล้นตลาดเนี่ยเราก็สามารถเอามาแปรรูปได้ระยะเวลาของการแปรรูปที่เราแปรรูปไว้เนี่ยเก็บได้ก็ประมาณ1ปีหรอใช่1ปีเดี๋ยวนะคือยังไม่นับการแปรรูปก่อนกล้วยที่เราตัดมาแล้วอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะสุกก็แล้วแต่เราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีตัด 70% 80% อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ 3-4 วันกล้วยก็สุกแล้วค่ะเราต้องไปลงไปดูถึงการตัดไหมคะวันนี้เอาอันนี้อันนั้นเอาก็มีนะคะหมายถึงว่าเอาเครือนี้เครือนั้นอะไรบางทีแถวนึงไร่นึงเนี่ยก็มีบางเครือที่ยังตัดพร้อมกันไม่ได้บางเครือก็สุกก่อนก็ต้องรีบตัดก่อนอะไรเงี้ยค่ะสวยๆแบบนี้ลงไปดูในสวนไหมคะสวนกล้วยเลยไหมไปค่ะไปนะคะโอ้ชอบจังมีเจ้าของสวยอย่างนี้เนาะเราก็เขาเรียกนะบันเทิงเลยลื่นรมในการปลูกกล้วยเนี่ยแหละค่ะทีนี้คร่าวๆละกันค่ะนี่เป็นประวัตินะคะคุณผู้ชมของโรงงานการแปรรูปกล้วยซึ่งเป็นกล้วยหอมเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าพอเราตัดกล้วยมาแล้วเนี่ยแน่นอนพอเรากินเนี่ยมันก็ต้องเหลือหรือบางทีถ้าเรากินไม่หมดมันก็จะเน่านี่เป็นกระบวนการแต่ทีนี้ว่าด้วยเป็นเกษตรยุค 4.0 เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมยุคนี้สมัยนี้การแปรรูปสำคัญเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างเม็ดเงินนะคะรายได้งดงามเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะเดี๋ยวนำทางคุณผู้ชมไปทางด้านในเลยนะคะไปพร้อมกับคุณเฟิร์นแน่นอนหลายคนบอกว่าวันนี้ต้องเอาคุณเฟิร์นไปด้วยเพราะทำให้รายการดูมีอะไรมากๆเลย เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทางด้านในไปค่ะทางด้านนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมา
ดูกันเลยค่ะการแปรรูปนะคะนี่เป็นห้องแรกมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเชิญคุณเฟิร์นตรงนี้เลยแต่ว่าหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วกล้วยไปไหนทำไมเป็นข้าวโพดให้คุณเฟิร์นเล่าก่อนจริงแล้วที่สวนเนี่ยไม่ได้มีการปลูกกล้วยอย่างเดียวมีการปลูกข้าวโพดด้วยใช่ค่ะก็คือตอนนี้ข้าวโพดก็ราคาดีนะคะก็เลยมีการปลูกข้าวโพดเพิ่มด้วยค่ะแล้วก็แบ่งมาทำน้ำข้าวโพดค่ะค่ะนะคะลืมถามเลยว่าอย่างสมมติไร่หนึ่งเนาะไม่รู้กี่ไร่กี่ไร่คะที่ของคุณเฟิร์นเองทั้งหมดเลยประมาณ300ไร่300ไร่ของคุณเฟิร์นเองนะค่ะ300ไร่300ไร่นี่มีทั้งกล้วยแล้วก็มีข้าวโพดด้วยใช่ค่ะแล้วก็ปลูกผักด้วยเดินหมดไหมคะ300ไร่นี่เดินกล้วยอย่างต้องหลายวันนะต้องแบ่งเดินแสดงว่าข้าวโพดก่อนคือข้าวโพดเนี่ยปลูกอยู่แล้วปลูกมากี่ปีแล้วคะถ้าไม่นับกล้วยก็ข้าวโพดนี่ปลูกไม่นานนะคะไม่นานปลูกมาได้ไม่ถึงปีนะคะไม่ถึงปีใช่แต่ว่าเวลาปลูกเนี่ยคือจะแบ่งปลูกแบ่งยังไงคะแบ่งหมายถึงว่าไร่นึงปลูกเพื่อให้ผลผลิตออกทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งปลูกให้ไปเรื่อยๆบอกให้ผลผลิตออกทุกวันก็คือว่าเนี่ยง่ายๆกล้วยเนี่ยต้องปลูกแล้วเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้ทั้งผลมันแล้วก็ทั้งต้นมันด้วยแต่อย่างข้าวโพดเนี่ยบางทีอย่างสมมติกล้วยออกไม่ทันอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ยังมีผลจากข้าวโพดนะคะมาทำเป็นน้ำข้าวโพดแต่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาทำเกือบจะเสร็จแล้วนะอย่างน้ำข้าวโพดเนี่ยหลายคนคงจะคุ้นชินเพราะว่าขายตามตลาดอร่อยมากแต่ที่เหลือจากการที่เราเอามาทำเป็นน้ำข้าวโพดด้านหลังนะคะเอาไปทำอะไรต่อเอามาทำขนมจริงเหรอขนมข้าวโพดขนมข้าวโพดใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนโอที่เป็นแบบเป็นรุ่นๆมั้ยใช่ไหมอ๋อทีมงานบอกเสิร์ฟค่ะมาเสิร์ฟมาแล้วนะคะด้านหลังเรียนเชิญค่ะเย็นไหมคะอยากได้เย็นๆเย็นค่ะเย็นอยู่อย่างนี้ขายขวดเท่าไหร่คะเนี่ยขวดละ25บาทขวดละ25บาทอันนี้เป็นแพ็กเกจจริงด้วยใช่ค่ะแพ็กเกจนี้คือเราทำเองด้วยป่ะคะมาอันไหนโลโก้เหรอคะใช่โลโก้ออกแบบค่ะออกแบบเองอ่านว่าอะไรอ่ะมิวคอนค่ะสวนสายสอนนี่อ๋อนี่ไงตัวกลมๆคือตัว O ใช่ไหมคะค่ะ C O R N เนาะนมข้าวโพดค่ะเป็นน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ 100% ค่ะแปลว่าอะไรก็จริงๆแล้วเฟิร์นจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเราจะใช้ข้าวโพดที่แบบออกแบบเก็บปุ๊บทำเลยมันจะหวานนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้หวานเนี้ยคือออเดอร์เข้ามาได้ค่ะแล้วแต่บางรสเฟิร์นก็ใส่น้ำตาลคือแล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะแต่หวานไม่หวานใช่แต่ว่าจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะเลยนี่นะคะใช่เพื่อมันสุขภาพจริงๆคุณพี่เจ้าของก็สวยขนาดนี้ต้องกินหวานมากเดี๋ยวเขียวกินทุกวันค่ะกินทุกวันนั่นคือความสวยนะกินทุกวันจะได้สวยเหมือนคุณเฟิร์นขอบคุณค่ะคุณเฟิร์นบอกรอคำนี้ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไหนๆเราก็เอาน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพมาแล้วนะคะทีมงานเราก็บอกว่าขอชิมสักหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันได้จะได้รู้ว่าอันนี้เราเพิ่งทำปะค่ะเพิ่งทำไม่ใช่ล็อตนี้นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะทำเมื่อเช้าล็อตอันนี้คือทำเมื่อเช้าขออนุญาตชิมเลยค่ะต้องเขย่าก่อนนะต้องเขย่าก่อนหรอเพราะว่าแบบมันจะมีแยกชั้นอ๋อต้องเขย่านิดนึงอุ้ยแต่มันเป็นแบบเหลืองแบบเหลืองเลยนะมันไม่เหมือนแบบที่ทั่วไปที่ขายอ่ะมันจะออกแบบอันนั้นเหลืองอ่อนๆนะคะอันนี้แบบข้าวโพดเยอะมากเยอะมากโอ้หอมมากเลยอ่ะคุณผู้ชมกินก่อนแล้วอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะฮะมีใครอยากทานด้วยไหมฮะ ดูทีมงานดูอยากทานด้วยอร่อยมากคือถ้าถามส้มนะส้มไม่ชอบหวานอยู่แล้วอันนี้คือตอบโจทย์ส้มมากค่ะมีหวานแต่เป็นหวานจากข้าวโพดค่ะไม่ได้หวานจากการใส่น้ำตาลแล้วเอาจริงทานขวดเดียวก็อิ่มแล้วค่ะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณผู้ชมนอกจากนะคะกินแล้วอร่อยแล้วเนี่ยไม่หวานมากแต่ว่าปกติถ้าเรากินน้ำข้าวโพดธรรมดาที่ขายตามตลาดทั่วไปนอกจากน้ำมันจะเป็นเหมือนสีเหลืองอ่อนๆแล้วว่าอันนี้มันจะเป็นแบบสีเหลืองเข้มนะคือง่ายๆเลยการันตีว่าเป็นข้าวโพด 100% แล้วก็ไม่ใส่อะไรลงไปเลยค่ะที่สำคัญปกติเรากินเนี่ยมันก็จะมีพวกเนื้อติดมาด้วยกินแล้วมันก็จะเอ๊ะเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวเนื้อแต่อันนี้เนี่ยมีแต่น้ำนะคะไม่มีเนื้อแต่เห็นบอกว่าสารอาหารเยอะมากถูกไหมคะง่ายๆค่ะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะกินแล้วเนี่ยผิวดีเหมือนคุณเฟิร์นเลยอ่ะกินแล้วสวยที่สำคัญถ้ากินแล้วเนี่ยถ้ามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแปลว่าอะไรไม่แก่เร็วแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะนี่คือคร่าวๆของการกินน้ำนมข้าวโพดหรือข้าวโพดที่เอามาแปรรูปนี่แหละอ่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าเราเอาที่เหลือถูกป่ะคะอันนี้คือที่เหลือที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นกากเป็นกากไปทำขนม
ขนมข้าวโพดหรอขนมข้าวโพดใช่คือส่วนใหญ่เขามาซื้อไปป้าหรือว่าเราไปทำไม่เราทำเองเราทำเองใช่คือทำนิดหน่อยไม่ได้ทำเยอะนะคะทำกินกันเองไม่ทำขายด้วยตกใจว่าที่นี่ทำขายด้วยเวลาไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับแล้วก็ทำแล้วก็เป็นแปรรูปขนมข้าวโพดอะค่ะนอกจากเป็นน้ำแล้วนะคะแล้วก็มีการแปรรูปเป็นขนมข้าวโพดด้วยใช่ค่ะทุกอย่างเป็นเม็ดเงินหมดเลยเนาะใช่ค่ะขวดละเท่าไหร่นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้ขวดละ25 บาทค่ะขวดละ25 บาทแล้วถ้าเราซื้อเยอะล่ะสมมติเกิดตากล้องสนใจอ๋อถ้าซื้อเยอะก็คือ100 ขวดเนี่ยฝนส่ง18 บาทอ๋ออันนี้บอกได้เลยใช่ไหมบอกได้เลยค่ะใครสนใจใช่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างแบบกระแสตอบรับเพราะว่าเราผลิตมาสักพักหนึ่งก็น้ำข้าวโพดก็โอเคนะคะขายดีก็เนี่ยบางทีก็มารับที่โรงงานเลยแล้วก็เอาไปออกไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าซื้อ300 ขวดขึ้นเป็นส่ง15 บาท300ขวดขึ้นส่ง15 บาทแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนถ้าซื้อเยอะขนาดนี้มันมีวันหมดอายุไหมคะอยู่ได้7 วันค่ะทำแบบพาสเจอร์ไลซ์อ๋อเป็นเหมือนแบบสดเลยใช่ค่ะแต่ต้องแช่ตู้เย็นแช่เย็นตลอดต้องแช่เย็นอร่อยกว่าใช่ใช่โอ้โหแสดงว่าจริงๆแล้วนอกจากมารับที่นี่เราส่งที่อื่นเราทำส่งที่อื่นอีกไหมคะอย่างเช่นก็ทำตามออเดอร์ค่ะก็มีเฟิร์นลงขายตามเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนสนใจก็ทักแล้วก็ส่งจัดส่งให้โอ้คุณเฟิร์นทำหลายอย่างเลยต่างค่ะต่างนี่ไงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเขาต้องทำทุกอย่างให้กลายเป็นเม็ดเงินบางอย่างเนี่ยบางคนมองข้ามอย่างเนี่ยถ้าเป็นถามส้มนะส้มไม่รู้เราก็ไปทิ้งถูกไหมแต่ถ้าถามคุณเฟิร์นบอกว่าอุ้ยไม่ได้เราไปทำเป็นขนมข้าวโพดต่อเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันกลายเป็นเม็ดเงินได้นี่แหละค่ะเทปนี้เนี่ยที่บอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แน่นอนว่าคือวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงแต่ข้าวโพดอย่างเดียวนะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการแปรรูปกล้วยนี่คือห้องแรกถูกไหมคะแล้วห้องต่อไปมันจะเป็นห้องอะไรอะคะก็จะเป็นห้องทอดด้านหลังเหรอใช่ค่ะด้านหลังเหมือนเราทอดกล้วยแขกปะไม่เหมือนเผื่อไงเผื่อมีความคล้ายกันไม่เหมือนปะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเลยใช่เราก็ทอดแบบน้ำมันน้อยน้ำมันน้อยค่ะน้ำมันน้อยไปนึกถึงพอบอกกล้วยปุ๊บกล้วยแขกมาเลยก็ไม่ใช่แต่รสชาติก็คล้ายๆนะคะเหรอใช่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะคุณผู้ชมการแปรรูปกล้วยค่ะให้ได้สุขภาพน้ำมันน้อยที่สำคัญอร่อยด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่สองนะคะเดี๋ยวข้าวโพดเดี๋ยวฝากไว้ก่อนได้ค่ะทำต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาชิมขนมข้าวโพดไม่ใช่ไปค่ะห้องหนึ่งด้านในค่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะที่ส้มสังเกตได้จากคุณเฟิร์นคือเธอรู้ทุกกระบวนการขั้นตอนจริงๆอ่ะคือไม่ใช่แค่ว่ามีเงินอย่างเดียวแต่ว่าเขาต้องใส่ใจไม่ว่าจะเป็นการชิมเมื่อกี้กระดกนะกินน้ำข้าวโพดอ่ะเกือบทุกขวดอ่ะตอนแรกคิดในใจหิวหรือเปล่าบอกไม่ใช่เขาต้องชิมก่อนว่าเอ้ยมันเขาเรียกนะคะมันเสียไหมหรือมันไม่เสียหรือมันได้รสชาติตามมาตรฐานหรือเปล่าถูกต้องไหมคะแล้วก็เมื่อกี้ก่อนตอนที่เราถามเขาเนี่ยเขาก็หันไปดูเหมือนภาพรวมว่าเอ๊ะพนักงานทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าคุณเฟิร์นต้องมาคุมเองทุกขั้นตอนเลยถูกปะจริงๆคนงานของเฟิร์นเนี่ยจริงๆเขาทำกันเป็นทุกขั้นตอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเฟิร์นก็มีมาดูบ้างต้องก็คอยมาดูตลอดแหละว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรแบบผิดพลาดไปบ้างค่ะมันเหมือนแบบว่าวันนึงสมมติอีกวันนึงต้องคอยมาดูแล้วว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องชิมผลิตภัณฑ์ตลอดว่าแบบสีอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าก่อนที่จะส่งเมื่อกี้ไม่น่าถามพี่ส้มข้าวโพดเปรี้ยวเปล่าข้าวโพดเป็นไงบอกไม่โอเคหรือไม่สบายจริงๆมันไม่ใช่อะไรคือจริงๆแล้วมันรสชาติอร่อยนะคะชมก่อนไอ้แอบชมนิดนึงแสดงว่าถ้าใครที่คิดจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยอย่าคิดว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนอย่างเดียวนะคะทุกขั้นตอนเราต้องใส่ใจแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไอเดียตลอดเวลาะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามของส้มอยากถามว่าอย่างเครื่องข้างหลังเนี่ยถ้าเราไม่เอากล้วยล่ะลงไปใส่สมมติว่าคุณผู้ชมบอกว่าเอานี่สมมติปลูกทุเรียนปลูกอย่างอื่นเราเอาผลไม้อื่นใส่ลงไปได้ไหมหรือไม่ได้ได้ค่ะได้หมดเลยไม่คือตอนนี้เฟิร์นทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นแวคัมนะคะก็คือมีข้าวโพดกล้วยมีมะเขือเปราะเดี๋ยวก่อนแวคัมคืออะไรแวคัมก็คือเหมือนสุญญากาศเกิดเป็นศัพท์ให้กับคุณผู้ชมบางคนไม่เข้าใจเป็นสุญญากาศทอดในระบบสุญญากาศแวคัมไฟอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่า
มีมะเขือเปราะค่ะกระเจี๊ยบมะเขือเปราะเหรอใช่มะเขือเปราะที่บางคนไม่ชอบกินเลยนะใช่มีมะระค่ะอย่างเงี้ยคือเอาผักสวนครัวมาแบบมาแปรรูปบางคนกินยากบางทีกินยากใช่ส่วนตัวเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นไม่ค่อยกินอยู่แล้วมะระขี้นกอย่างเงี้ยไม่กินเหมือนกันใช่ไหมมะเขือเปราะอย่างเงี้ยคือแบบโดยส่วนตัวผักอย่างเงี้ยเฟิร์นก็ไม่ค่อยชอบกินเพราะมันดูรสชาติมันขมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอามาทอดให้มันเป็นสแน็คแล้วก็กินกับซอสมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทานควบคู่กันไปได้แล้วรสชาติมันก็ออกมาจริงๆเด็กทานได้นะคะเด็กทานได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้คือมีคนสั่งเพื่อผลิตถูกปะคะไม่อันนี้คือสวนเฟิร์นปลูกอยู่แล้วเฟิร์นก็เอามาแบบคิดแปรรูปอะไรที่ให้มันแบบแปลกๆแบบทานได้ไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายที่ไหนไอ้พวกแบบว่าอะไรนะมะระคีโนอันนี้คือเฟิร์นจะไม่ทำสต็อกนะคะเพราะจริงๆก็แล้วแต่คนที่อยากจะได้จริงๆเวลาเฟิร์นออกบูธหรืออะไรเงี้ยเฟิร์นถึงจะเอาไปแบบไปวางบ้างแล้วให้คนชิมอย่างเงี้ยจริงๆทาร์เก็ตเราบางทีเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าชอบจริงๆก็โทรมาสั่งแล้วเฟิร์นก็ส่งให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสกลับมาชิมมะระขี้นกใช่มะระขี้นกหรือว่ามะเขือปอกอะไรเงี้ยเนาะที่เอามาทำเป็นสุญญากาศแล้วทำเป็นเหมือนคล้ายๆคืออบกรอบแต่ว่าไร้น้ำมันใช่หรือว่าน้ำมันถ้าพูดคำว่าไร้คงจะไม่ได้เรียกว่ามันก็เป็นการทอดน้อยมากๆเนาะเหลือแค่ 1% ค่ะนะคะถามถึงการทอดไปแล้วการไร้น้ำมันการดูขั้นตอนทุกกระบวนการของเจ้าของไปแล้วค่ะคุณเฟิร์นเนี่ยบอกว่าที่นี่เนี่ยก็คือได้รับอย.ถูกป่ะคะแล้วก็คือมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ต่างๆครบถ้วนเลยนะคะเราได้มาตรฐานอะไรมาบ้างคะที่นี่ก็มีอย.ฮาลาลค่ะ GMP อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสัญลักษณ์อันดับต้นๆที่จะเปิดโรงงานเราก็ต้องมีเอาไว้ใช่ค่ะขอยากไหมคะยากอยู่นะคะเพราะว่าถามเพราะว่าต้องปรับปรุงหลายๆอย่างคือเฟิร์นทำโรงงานมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทำเสร็จปุ๊บได้อย.เลย เขาก็ต้องมาตรวจบางทีรูตรงนั้นห้ามมีนะรูตรงนั้นห้ามมีอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบกลัวแมลงเข้าหรือว่าต้องทำมุงลวดทำที่กั้นทำยังไงแบบโต๊ะเนี่ยต้องใช้สแตนเลสหมดนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเวลาเราทำออกมามันต้องปรับปรุงหลายๆอย่างมาดู 2-3 ครั้งเนี่ยอย.นะคะอย.ฮาลาลก็เหมือนกันฮาลาลก็ยากสำหรับอิสลามทานได้อิสลามทานได้ก็คือต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างแบบคือมันเป็นความเชื่อของทางอิสลามอะนะคะว่าต้องมีรั้วกั้นต้องแบบมิดชิดมิดชิดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็ทำให้ครบหมดค่ะแล้วอย่าง GMP ล่ะคะ GMP ก็เหมือนกันค่ะ GMP ก็คล้ายๆอย.นี่แหละค่ะต้องละเอียดนิดนึงหลายๆอย่างฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะวันนี้ดูเทปนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าอย่างส้มเองก็เป็นคนนึงเนาะส้มจบการตลาดเหมือนกันนะลืมบอกคุณผู้ชมว่าคุณเฟิร์นเขาจบการตลาดเรียนการตลาดมาแต่มาทำเป็นเกษตรกรคืออย่างนี้ค่ะคือที่บ้านเป็นเกษตรกรอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เอาความรู้ทางด้านการตลาดที่เรียนปริญญาโทเนี่ยมาต่อยอดมาทำเป็นโรงงานฉะนั้นเนี่ยถามว่าตรงกับทางด้านการตลาดไหมทุกว่าก็สามารถมาประยุกต์ได้ประยุกต์ได้มาอะแดปต์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นมาจบการตลาดเราก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าก็อยากทำธุรกิจอะไรก็ได้แต่ทีนี้ว่าแน่นอนว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูเนาะปัจจัยต่างๆเช่นเดียวกันแล้วการขอมาตรฐานทั้งอย. GMP ฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วตัวเล็กๆแค่นี้คุณผู้ชมเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30เนี่ยอันนี้คือต้องชมนะคะขอบคุณสุดยอดมากแล้วทำคนเดียวป่ะคะที่นี่ทำคนเดียวมาเนี่ยก็มีกลุ่มต้องมีแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ามาช่วยด้วยที่บอกใช่ไหมถ้าไม่มีนี่ก็คือแบบจริงๆทำคนเดียวทำไม่ได้หรอกค่ะคุณส้มใช่ไหมคะค่ะด้วยเฟิร์นยิ่งเฟิร์นเป็นผู้หญิงหลายๆอย่างต้องแบบมันต้องมีที่ปรึกษาเขาก็ต้องคอยแบบเฟิร์นก็ต้องมาปรึกษาทางอาจารย์อย่างเครื่องอย่างเงี้ยต้องแบบต้องทางมหาลัยเกษตรว่าเอ้ยมันต้องไปปรึกษาเขาเกษตรที่มาดูเครื่องให้ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เครื่องนี่เราเอามาจากไหนอะเราต้องสั่งมาจากไหนคะสั่งโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้ว่าถ้าเราจะเอามาแปลรูปเพื่อให้มันไร้น้ำมันต้องใช้เครื่องแบบนี้ใช่ค่ะแต่จริงๆเครื่องแบบนี้ก็มีขายอยู่นะคะเขาก็นำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนแรกเลยเฟิร์นไม่รู้จักเลยไม่รู้จักตัวเครื่องเนี่ยรู้จักคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันต้องเครื่องไหนอะมันต้องเป็นเครื่องประมาณยังไงรูปร่างลักษณะยังไงใช่ใช่ค่ะต้องทอดเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไปปรึกษากับทางอาจารย์อาจารย์เขาก็แนะนำตอนแรกเนี่ยเขาทำให้ก่อนค่ะทำมาวางขายขายได้ที่บอกว่าฟรีใช่ไหมฟรีค่ะคือ
ือก็ตอนแรกเราก็ต้องมีโครงการนะคะโครงการเข้าไปช่วยน้องเขาไม่อันนี้โครงการแบบไม่คนละเรื่องค่ะอันนี้เรื่องในโรงงานใช่แต่อันเนี้ยทางมหาลัยเกษตรก็คือทางมหาลัยเนี่ยเขาก็จะมีโครงการหลายโครงการมากค่ะคุณส้มที่เขาแบบช่วยอะไรเงี้ยช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ช่วยเกษตรกรแบบอย่างมีเครื่องแบบทำชาทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันคือจริงๆแล้วเราถ้าเรากล้าแล้วเราก็แบบไปหาเขาได้เลยแบบว่าจะปรึกษายังไงทางแปรรูปอาหารก็ไปปรึกษาทางคณะเขาก็ได้ได้หมดเลยได้หมดจริงๆเขาก็คอยสนับสนุนช่วยเหลือเราอยู่แล้วล่ะค่ะดีมากนี่สมมติคือนี่ถ้าไม่ถามลึกลงไปนี่เราไม่รู้เลยนะว่ายังมีทางของมอเกษตรเนี่ยเขาก็ยังมีเหมือนแผนกที่ว่าเราอยากจะทำเป็นแบบนี้แบบนี้เขาก็เปิดที่จะรับฟังแล้วก็ให้ความรู้ถ่ายทอดที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยคุณผู้ชมแอบบอกได้ไหมคะเรื่องนี้เท่าไหร่ของเฟิร์นพอจำได้ไหมไม่ต้องบอกตัวเลขจริงเอาเขาคร่าวแพงไหมคะแพงค่ะแพงอยู่แพงอยู่ก็หลักล้านหลักล้านเลยใช่ค่ะโอ้นี่แค่เครื่องเดียวนะยังไม่รวมอันอื่นและนี่อยู่ทางด้านหลังเต็มไปหมดเลยนะคะเอาละค่ะพอหอมปากหอมคอและสำหรับเครื่องนี้นะคะแล้วก็สำหรับห้องนี้นี่เป็นห้องที่2นะคะแต่ห้องต่อไปเป็นห้องไหนอะคะคุณเฟิร์นอันนี้จะเป็นห้องแพ็คห้องแพ็คเนาะซึ่งห้องแพ็คเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารวมกันไปเลยเพราะว่าห้องแพ็คเนี่ยกับอีกห้องนึงคืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะคือแพ็คแล้วก็อ๋อแพ็คกับที่เสร็จแพ็คเกจจิ้งมันอยู่ใกล้กันใช่ใช่คุณเฟิร์นตกใจเอ๊ยยังไงพอเขาเห็นด้านหลังเป็นห้องว่างห้องว่างหลังคือห้องอะไรคะอันนี้คือจริงๆเป็นห้องพักอ๋อห้องพักถอดใช่แบบว่าทอเสร็จก็ไปไว้ห้องนี้พอเสร็จปุ๊บก็ส่งไปแพ็คต่อเลยอ๋อมันคือรวมกันเลยอยู่ห้องติดกันนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูการแพ็คดีกว่านะคะแปลรูปกล้วยปุ๊บเนี่ยกล้วยก็มาพร้อมทานแล้วต้องแพ็คให้น่าทานด้วยจะได้สร้างมูลค่าแล้วก็เพิ่มเม็ดเงินค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะด้านไหนนะคะทางนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปแพ็คด้วยได้ไหมได้จะขายได้นะขายได้ค่ะยิ่งมีส้มแพ็คเนี่ยขายได้แน่นอนแต่ละห้องเนี่ยเขาก็มีการจัดสรรปันส่วนที่คือง่ายๆคือต้องผ่านอย.อยู่แล้วเพราะว่าอย.เนี่ยเขาก็ดูทุกกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนทั้งอย.ทั้งฮาลาลแล้วก็ GMP แล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราเอากล้วยไปทอดแปรรูปเรียบร้อยแล้วจะไม่แพ็คเกจจิ้งได้ยังไงมาห้องนี้คือห้องแพ็คเกจจิ้งค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือแพ็คเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็แบ่งเป็นเหมือนทีมใครทีมมันทีมนั้นคือทีมอะไรคะอันนี้เป็นกล้วยแบบกระปุกกล้วยหอมเหมือนในนี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นกระปุกเห็นบอกมียี่ห้อด้วยนะค่ะสวนสายสอนค่ะสวนสายสอนใช่คือเป็นชื่อสวนเลยใช่ใช่ค่ะมาจากอะไรคะสวนสายสอนก็เป็นชื่อสวนเนี่ยค่ะนานมากแล้วค่ะใช่นะคะอ่ะพอกล้วยผ่านไปแล้วอันนี้เป็นข้าวโพดเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดค่ะยี่ห้อว่าเหมือนกันค่ะแบรนด์เดียวกันเลยสวนสายสอนเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าคนละแพ็คเกจจิ้งเพราะว่าอันนี้มันกล้วยที่ข้าวโพดเนี่ยจะได้แตกต่างกันนะคะส่วนนี้ค่ะที่ส้มสงสัยเพราะว่าแพ็คเกจจิ้งเขาสวยมากเนี่ยที่ส่งข้างนี้สบายสบายเลยนะเป็นแบบถุงทำไมเราต้องทำแบบถุงด้วยอะคะก็คืออันนี้เป็นปริมาณแบบทานทีเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทานแบบเก็บไว้ทานไม่หมดก็กินไม่อ่ะเดี๋ยวฉันกินต่อใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เยอะหน่อยแบบปิดได้ทานไม่หมดก็เก็บไว้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแพ็กเกจจิ้งนี่ใครออกแบบให้คะสวยเนาะคือเฟิร์นมีทีมออกแบบอยู่แล้วที่บริษัทเนี้ยค่ะคนนี้เขาออกแบบเก่งมากเก่งมากเลยแยกมาอีกทีมนึงใช่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับโรงงานแต่อยู่อีกอันนึงเป็นเอาท์ซอร์สปะไม่ค่ะเนี่ยเป็นประจำเลยเป็นประจำด้วยประจำเลยใช่ค่ะโอ้เลิศมากนี่นะคุณผู้ชมหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่เราเนี่ยจะทำโรงงานเนี่ย
อย่างที่บอกมีเครื่องแล้วมีการแพ็คเกจจิ้งแล้ววัตถุดิบแล้วเนี่ยอย่าลืมค่ะว่าการออกแบบก็สำคัญไม่งั้นเนี่ยถ้าเราออกแบบสมมติพูดง่ายๆคือออกแบบแบบไม่น่าสนใจอ่ะคนก็ไม่อยากซื้อแล้วสมัยนี้นะการที่ทำแพ็คเกจจิ้งเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าอะไรคนหยิบแพ็คเกจจิ้งก่อนเลยรสชาติอาจจะตามมาแต่ถ้าแพ็กเกจจิ้งสวยใครก็อยากซื้อใช่ไหมคะอันนี้แหละการออกแบบแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเดี๋ยวรีบให้คุณผู้ชมดูนี่นะนี่เป็นกล้วยเขาโพสคุณเฟิร์นหยิบถุงค่ะให้ดูนี่นี่ค่ะกระปุกเท่าไหร่คะอันนี้กระปุกละ79บาท79บาทกินได้หลายคนไหมได้หลายคนนะคะหลายวันด้วยกินได้หลายคนหลายวันอันนี้79บาทเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเป็นถุงนะคะ35บาท35บาทถ้าตามท้องตลาดจะเรียกว่า3ถุง100ป่ะใช่3ถุง100แล้วอันนี้กระปุกก็3กระปุก200 3กระปุก200นี่คือราคาส่งราคาที่ปีกราคาอ๋อราคาแต่ถ้าราคาที่ต้องซื้อเยอะๆอะค่ะราคาถึงจะคุยกันทั้งหลายทีใช่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมาดูห้องแพ็กเกจจิ้งกันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรายการตะวันรุ่งตะวันนำทางค่ะเดี๋ยวไปคุยกันในเรื่องของการตลาดดีกว่าว่าเราจะทำยังไงให้กล้วยให้ข้าวโพดนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่คุณเฟิร์นผลิตเนี่ยขายได้แล้วก็ราคาดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปอีกห้องนึงกันเลยค่ะของรายการตะวันรุ่งตะวันนำทางวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยเหมือนกันว่าอ้าวผลิตมาอร่อยด้วยวัตถุดิบก็ดีด้วยสดใหม่จากเตาเลยขายใครขายยังไงและขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราให้คุณเฟิร์นแนะนำดีกว่าเริ่มจากอันนี้เป็นข้าวโพดก่อนนะคะก่อนจะชิมเนี่ยต้องถามก่อนพอเราผลิตมาปุ๊บเนี่ยเราขายยังไงคะขายใครบ้างคะที่ไหนก็คือเฟิร์นก็มีทีมงานอยู่แล้วค่ะทีมงานที่รับไปขายเอาไปวางตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับล็อตใหญ่ไปเลยแล้วก็เอาไปทำตลาดอีกต่างหากอะไรเงี้ยเขาไปทำตลาดเขาเองใช่ค่ะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งซื้อออนไลน์ค่ะค่ะแล้วอย่างพวกอย่างเงี้ยก็มีอย่างมะเขืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำมะเขือเปราะที่บอกใช่ไหมใช่พวกผักอะไรเงี้ยคือจะทำตามออเดอร์เท่านั้นไม่จะไม่ทำสต็อกของทิ้งไว้นะคะเห็นบอกว่ามีออกบูธด้วยมีออกบูธค่ะออกบูธเฟิร์นก็จะเดือนนึงก็จะมีทีมงานไปออกนะคะอาจจะเดือนนึงสองสามที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีออกบูธคือออกบูธเนี่ยเฟิร์นก็อย่างข้าวโพดเนี่ยจะเน้นทำต้มตรงนั้นเลยใช่ต้มตรงนั้นขนมข้าวโพดก็ทำตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เฟิร์นคิดไว้อะเฟิร์นจะทำข้าวโพดไข่มุกน้ำข้าวโพดไข่มุกยังไงอะแล้วใส่ไข่มุกลงไปเหรอใช่แบบเดี๋ยวนี้เป็นแบบคนทานชาไข่มุกใช่ไหมคะอย่างเฟิร์นก็จะเอาน้ำข้าวโพดเนี่ยใส่ไว้เลยแบบทำแบบไปกดอ่ะน้ำนมข้าวโพดนะที่เรากินทำไว้เลยแล้วก็ไปขายเราก็ทำใส่ไข่มุกฝนทานเราก็อร่อยดีค่ะอร่อยแบบสุขภาพด้วยไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไข่มุกนี่นิดนึงต้องเบรกก่อนเอ๊ะสุขภาพแบบไข่มุกนิดนึงแบบก็เพื่อแบบเพิ่มอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อให้คนทานเนี่ยเขารู้สึกว่ามีอะไรอันนี้คือเราทำอยู่แล้วใช่ไหมที่มีไข่มุกเนี่ยหรือว่ายังยังอันนี้เฟิร์นเพิ่งคิดเลยอันนี้ต่อไปคิดตอนที่ถ่ายรายการไม่ใช่คิดไว้เนี่ยที่ผ่านมาเดี๋ยวเฟิร์นจะไปเริ่มออกบูธที่ไอทีสแควร์ค่ะใช่จะลองทำที่เนี่ยเป็นที่แรกที่แรกด้วยที่แรกนะคะน่าจะกระแสตอบรับดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไข่มุกเนี่ยคุณผู้ชมกำลังมาแรงมากชอบกินค่ะไข่มุกนะแล้วนี่แก้วละหุยไม่ได้แบบ70 80เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาแก้วละเป็นร้อยนะจ๊ะใช่เนาะถ้ายิ่งขายถึงใหญ่ถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ยนี่ขายไม่แพงอยู่แล้วเจ้าของสวยใครก็อยากซื้อเท่าไหร่เราก็ซื้อค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะขั้นตอนการชิมบ้างดีกว่าเราพูดถึงการตลาดนิดนึงไปแล้วเดี๋ยวเรามาถามต่อเราขอชิมบ้างเพราะว่าเห็นสดจากเตาแบบนี้นะคะอยู่ทั้งกระปุกแล้วก็เป็นแบบถุงด้วยแบบซองด้วยชิมมาไหนก่อนดีคะคุณเฟิร์นเราทานด้วยกันได้ไหมได้เลยค่ะชิมแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือกล้วยนะคะกล้วยนี่อยู่ได้นานไหมคะถ้าเราใส่เป็นถุงแบบนี้ค่ะ1ปีค่ะ1ปี1ปี1ปีเออเค้าเรียกว่าเป็นบานาน่าชิพนะค่ะบานาน่าชิพกรุบๆเนี่ยกรอบมั้ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงมั้ยคะอร่อยมากแล้วก็หมกได้เย็นเคี้ยวเบาๆเนาะขอชิ้นค่ะอร่อยมากมากค่ะคุณผู้ชมเรานี่เนื้อนี้ให้ส้มให้ดูก่อนที่ไม่ได้เป็นกล้วยแผ่นบางๆนะจ๊ะแผ่นเบลเลอร์เลยอ่ะนี่เราต้องใช้กล้วยกี่ลูกคะอย่างงี้อันนี้พอทราบไหมประมาณลูกกว่าลูกหนึ่ง
ต่อ1ซองดูดิมันหนามากอ่ะแสดงว่าเราใส่ใจในการที่เราใส่วัตถุดิบลงไปแบบว่าไม่ห่วงเครื่องอย่างนี้ป่ะคะค่ะใช่ให้แบบทานเนื้อทานเนื้อนี่เดี๋ยวทานให้ดูนะคะเน้นๆเลยนะเป็นผู้หญิงค่ะต้องคีบลุกนิดนึงนะคะกรอบเลยเบอร์นี้แต่ต้องอิจฉาแล้วบอกให้เคี้ยวเบาๆไงกรอบจริงไม่ทอมแล้วหวานด้วยนะแต่เป็นความหวานที่ไม่ใส่น้ำตาลค่ะความหวานมาจากกล้วยค่ะนั่นคือกล้วยหอมใช่ไหมคะขอชิมให้หมดเลยค่ะเอาละค่ะนี่เขาบอกว่าเป็นกล้วย 99% เนาะแล้วก็มีน้ำมันแค่ 1% เองอ่ะค่ะน้ำมันพืชเองนะแสดงว่าไม่อ้วนคุณผู้ชมอ่ะมาต่อค่ะจะได้เราเก็บไว้ได้ไหมได้ค่ะเอากลับบ้านได้ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมันไม่กรอบค่ะค่ะเอามาต่อกันที่นี่เป็นข้าวโพดใช่ไหมคะค่ะข้าวโพดทอดปกติข้าวโพดเนี่ยเขาจะทำเป็นหลายรสชาติอันนี้เป็นออริจินอลเลยเหรอคะอริค่ะออริจินอลเราคิดบ้างไหมว่าต่อไปอนาคตเราจะทำเป็นต้มยำเป็นชีสเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คิดไว้แบบกะจะไม่ทำนะคะกะจะทำแบบเนี่ยเป็นโปรดักต์แบบออริจินอลอย่างเดียวเลยทำไมอะคะถือว่ายังไงคือแบบว่ามันดีกว่าไหมดีกว่านะทานสุขภาพแล้วความอร่อยก็อาจจะไม่อร่อยเท่าที่เขาปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันไม่มีผงชูรสไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือทานแล้วมันดีต่อสุขภาพจริงๆได้สุขภาพเป็นเงินนะคะมาค่ะโอ้โหเจอกล้วยเข้าไปเน้นๆเหมือนกันข้าวโพดค่ะนี่คุณผู้ชมข้าวโพดเนี่ยกระปุกนึงเขามีกี่ห่ออ่ะมี3ห่อค่ะ3หรอเหมือนจะมี4มั้ยมี3 3ห่อใหญ่4นี่3ห่อใหญ่1 2 3เยอะมากเลยอ่ะทานได้หลายคนนะคะแล้วทานได้หลายวันแล้วห่อเล็กได้มั้ยคะห่อเล็กอ่ะนี่แพ็คเกจจิ้งเขาน่ารักเนาะกระปุกนี่เอาไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะนี่พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะอย่างนี้คงไม่ใช่กุลาสตรีนะคะแต่ถ้าอยู่บ้านอย่างนั้นก็ได้ข้าวโพดติดคอค่ะขออนุญาตชิมนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเม็ดเนาะให้เห็นถึงความกรอบคุณผู้ชมกรอบจริงอ่ะถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ยเราต้องทอดไปกี่ชั่วโมงคะเหมือนกันค่ะชั่วโมงครึ่งเขาเรียกว่าเป็นการทอดหรือการอบทั้งอบทั้งทอดปะใช่ค่ะคือทอดแล้วก็อบเหวี่ยงน้ำมันออกค่ะทอดแล้วอบก่อนถือทอดก่อนแล้วอบใช่ถูกป่ะคะเพื่อเป็นการเหวี่ยงน้ำมันอีกทีใช่ค่ะเฮ้ยแต่ข้าวโพดอร่อยค่ะคือถ้าเป็นกล้วยเนี่ยจะตอบโจทย์คนที่ชอบหวานแต่ไม่ใส่น้ำตาลเพื่อสุขภาพจริงๆแต่ว่าอย่างเป็นข้าวโพดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสแน็คได้เลยอ่ะเป็นสแน็คแบบสมมตินะยังไม่โจมตีป๊อปคอร์นนะบางคนบอกเบื่อต้องแพงอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ซื้อนี่ไปอันนี้ก็ไม่ป๊อปตะคอนค่ะคุณเฟิร์นคะการทำการตลาดไหนๆก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะยากไหมคะกว่าเราจะทำให้ประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ค่ะคือเฟิร์นว่าณตอนนี้เลยที่จะทำแบบเขาเรียกว่าธุรกิจอะไรก็ช่างเฟิร์นว่าการตลาดต้องนำค่ะต้องนำธุรกิจเราบางทีเราผลิตออกมาแล้วของขายไม่ได้ก็มีแรกๆเลยแบบเอ้ยเราจะหาตลาดยังไงจะทำยังไงอะไรเงี้ยพอเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องหาตลาดก่อนแล้วก็ค่อยผลิตอย่างบางทีเฟิร์นทำตามออเดอร์อย่างเงี้ยจะไม่ทำสต็อกของทิ้งไว้อย่างน้ำข้าวโพดก็เหมือนกันแต่น้ำข้าวโพดเนี่ยขายดีมากนะคะน้ำข้าวโพดเฮ้ยก็ขายดีคือคนที่เขาแบบทานเล่นๆอ่ะเขาชอบดูทีวีไปอยู่บ้านคือแบบใช่ค่ะคงแบบกินในรถอะไรเนี่ยก็ใช่ตามอัธยาศัยคือมันได้ทุกช่วงอายุเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสุขภาพจริงๆบางคนอยากทานขนมอยากทานอะไรก็อยากให้นึกถึงแบบผลิตภัณฑ์อันนี้ของเราเลยนะคะบอกชื่อแบรนด์นิดนึงได้ไหมคะขออีกรอบแบรนด์สวนสายสอนค่ะสวนสายสอนนี่คุณผู้ชมจำไว้เลยนี่นะคะกระปุกละ79บาทใช่ค่ะนะคะแต่เวลาขายจริงๆสมมุตินะส้มอยากทานแต่ว่ามาที่นี่ไม่ได้ค่ะก็เราจะต้องไปที่ไหนได้อะคะหรือในเว็บไซต์ใน Facebook อะไรเงี้ยค่ะใน Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook ก็ขึ้นว่าสวนสายสอนเหมือนกันค่ะสวนสายสอนแล้วก็สั่งในนั้นก็ได้ LINE @อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ถ้าทักไปใน Facebook ก็เดี๋ยวมีคนตอบตลอดเวลาแน่นอนนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่เราเรียนรู้จากคุณเฟิร์นก็คือ1แน่นอนว่ามีสต็อกแต่ไม่ทำเยอะหรือบางทีอาจจะไม่ต้องมีเลยก็ได้ถูกมั้ยคะใช่ค่ะแล้ว2อีกหนักอีกอย่างนึงที่คุณเฟิร์นบอกเราก็คือว่าเค้ามีทีม
แยกทีมออกแบบก็ออกแบบนะแพ็กเกจจิ้งก็แพ็กเกจจิ้งผลิตก็ผลิตแล้วอย่างก็คือเป็นทีมขายใช่ปะใช่ค่ะนะคะยังไงคือทีมขายทีมขายเนี่ยคือเขาก็จะมีตลาดของเขาอยู่แล้วรับจากเฟิร์นล็อตใหญ่ไปเลยแล้วเขาก็ไปกระจายสินค้าเองเหมือนเป็นตัวแทนปะคะเป็นตัวแทนแต่ว่าเป็นทีมงานในบริษัทเรานี่แหละค่ะใช่หมายความว่าตอนแรกกำลังจะถามว่าสมมติว่าเกิดสมมติทีมงานส้มอยากมาเป็นตัวแทนอันนี้ได้เหมือนกันไหมคะได้ค่ะก็ได้เหมือนกันได้คือจริงๆตัวแทนก็ไม่ต้องสต็อกของก็ได้นะคะคือแบบรับโทรมาสั่งออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็หาออเดอร์มามีก็ค่อยมาเอาใช่มีก็ค่อยมาเอาคือจะไม่เหนื่อยทั้งเขาแล้วก็ไม่เหนื่อยทั้งเราด้วยโหดีจังค่ะไม่แปลกนะคะเพราะว่าอะไรเธอประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุเท่านี้คือปกติเนี่ยการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยคุณผู้ชมบางทีต้องสต็อกของเลยค่ะคือมันเหมือนเป็นกฎอะว่าสมมติเราคุณจะมาจอยกับเราเนี่ยคุณต้องสต็อกของเหมือนเป็นการระบายของแต่สำหรับคุณเฟิร์นคือไม่ใช่ไม่ใช่มันบางทีสต็อกของไปเขาอาจจะขายไม่หมดก็ได้อันนี้คือเขาก็ไม่รู้เขาก็อาจจะเหนื่อยที่เขาอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นการกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เขาหารายได้อะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะบางทีก็แล้วแต่แนวคิดไอเดียของแต่ธุรกิจอะนะคะนะคะแต่อย่างนึงส้มว่าเหมือนทำให้สินค้ามันสดใหม่ตลอดเวลาคุณผู้ชมเพราะว่านี่มันเป็นของกินไงถ้าเราสต็อกของได้เยอะเนี่ยกล้วยมันก็เน่าได้นะหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้กรอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างข้าวโพดเนี่ยถ้าเราสต็อกไว้นานๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กรอบไม่ได้อร่อยเนาะไม่ได้แบบเหมือนหน้าขบเคี้ยวอะไรขนาดที่เราเอามาใหม่ๆแบบนี้นะคะสุดท้ายวันนี้ค่ะโหสนุกมากเนาะคือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะคุณเฟิร์นจะพูดเก่งไหมเนาะคุณเฟิร์นพูดกับเราไม่น่าแต่เธอพูดเก่งมากเราก็มีไอเดียต่างๆมากมายคือยิ่งพูดยิ่งอยากคุยกับเธอมากขึ้นนะคะอยากให้คุณเฟิร์นได้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยไหนๆเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งทำจิวเวลรี่เองทำธุรกิจซึ่งว่าจริงน่าจะมีอย่างอื่นอีกต่อไปในอนาคตแน่นอนในอนาคตใช่ไหมคะแต่ว่าสองอย่างนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะ อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยบางคนบอกอยากเป็นแบบคุณเฟิร์นอยากเป็นนักธุรกิจตัวน้อยๆแล้วก็อยากเป็นทั้งเกษตรกรด้วยนะคะอยากมีโรงงานเป็นของตัวเองเราจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะก็ถ้าอยากทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ได้ค่ะคือถ้าเราตั้งใจแล้วก็แบบรับไปขายเล็กๆหรือว่าคิดที่จะทำเนี่ยคนว่ามันก็เริ่มประสบความสำเร็จตั้งแต่เราคิดแล้วนะคะอย่างเรื่องเกษตรกรนะคะคือถ้าเราอยากทำปลูกเองที่บ้านก็ได้ปลูกไว้ทานเองอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะเวลาถ้าเราทำจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแนวคิดว่าทำยังไงให้ประสบความสำเร็จคนว่าก็ต้องตั้งใจแล้วก็คือมันต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือเราไม่ได้เก่งแค่ตรงนี้เราต้องเก่งหลายๆเรื่องในความคิดของเฟิร์นนะคะค่ะต้องเก่งรอบด้านใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเริ่มคือลงมือทำใช่ค่ะแล้วทำจริงๆแต่อยู่เท่าไหร่คะก็ตั้งแต่เรียนจบเลยตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่เรียนจบเฟิร์นก็เรียนจบได้3วันมาอยู่กรุงเทพปุ๊บทำงานเลยจริงหรอคือตอนปริญญาตรีใช่ตีสัก22 23ตอนนั้นก็คือเริ่มทำแล้วป่ะใช่ค่ะเริ่มทำงานตอนเรียนเนี่ยเฟิร์นก็มีทำแบบไปทำร้านอาหารทำอะไรอย่างงี้ด้วยนะแบบดีๆค่ะเวลาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ปล่อยเวลาว่างให้มันเปล่าประโยชน์ชอบคำนี้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้คำเดียวคือเราก็อยากหารายได้มาจุนเจือครอบครัวคุณผู้ชมแล้วก็อยากดูแลตัวเองได้อันนี้คือเป็นจุดยืนของวัยรุ่นสมัยนี้นะคือเราไม่ได้ง้อใครแล้วไงเพราะว่าถ้ามีความสามารถคุณมีไอเดียคุณมีความคิดสร้างสรรค์มีความฝันก็ทำอาชีพไหนก็ได้ค่ะที่เป็นอาชีพสุจริตนะคะแล้วต่อไปในอนาคตล่ะคะเราจะมีการผลิตอะไรออกไปบ้างที่นอกเหนือจากมีข้าวโพดมีกล้วยอะคะตอนนี้ก็มีหรือนอกจากไข่มุกที่ใส่ลงไปในน้ำข้าวโพดแล้วอันนี้ก็คือมีมะเขือเปาะที่บอกค่ะเนี่ยไม่ได้ทำทิ้งไว้เนี่ยให้คุณส้มชิมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่ได้ค่ะได้ก็มีมะเขือเปาะกระเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพวกผักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะในอนาคตอาจจะได้เห็นกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเฟิร์นมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการตะวันรุ่งตะวันนำทางค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง News 1นะคะวันนี้ส้มแล้วก็คุณเฟิร์นพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมทั้งหมดนี้เป็นของส้มหมดเลยค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ